เดี๋ยวนะรอคนเข้ามาก่อนเอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ริมถนนนะฮะเส้นบางนานะฮะบางนาตราดบางนาตราดแล้วก็เนี่ยกม.7ฝุ่นเต็มเลยนะคุณผู้ชมอ่ะตามที่ภาพที่เห็นนะวันนี้เราก็อยู่กับพี่แดงฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการขายของอย่างเต็มที่นะคุณผู้ชมนิโกะนะโอมากาเตะโอเคคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเสิร์ช Google ก็มีแล้วนะนิโกะโอมากาเสะหรือว่าจะเสิร์ชง่ายๆอีกอันนึงก็คือ The Tree Village นะฮะ The Tree Village เป็นหมู่บ้านครับThe Tree Village ก็ได้เป็นหมู่บ้านเพราะว่าอยู่หน้าหมู่บ้าน The Tree Village อยู่หน้าหมู่บ้าน Tree Village นะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเพราะว่าทางเข้าเนี่ยใครที่ไม่เคยมาหรือไม่เคยผ่านจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีร้านแบบนี้อยู่ข้างในจริงหรือไม่แล้วตอนผมขับมารถมาเนี่ยผมก็งงนะเอ๊ะมันดูรกร้างไปหมดเลยพี่แดงเขาไปตั้งตรงไหนว่าตั้งแต่ขับมาเงี้ยเส้นบางนาตราดนะก็ดูมาไม่ยากนะลงทางด่วนมาปั้งปึ๊บตรงมาเรื่อยๆกิ่งแก้วมาปึ๊บแล้วก็วิ่งเข้ามาปึ๊บถึงเลยตรงมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็ทางด้านขวามือตรงไปเลยทางด้านขวามือก็คือไม่กลับบางนาเสิร์ชง่ายๆตอนนี้ไม่รู้นี่กดติด Google Map แล้วหรือยังนะขึ้น Google Map แล้วครับถ้าขึ้นแล้วก็โอเคแต่ถ้ายังไม่ขึ้นก็ Pre Village นะ The Pre Village นะครับเอาพร้อมยังคุณผู้ชมพร้อมยังจะไปไหนกันตอนนี้เชฟพร้อมนะเพื่อจะทำอาหารเราทานในรอบ6:30ต้องรอพร้อมยังคุณผู้ชมการร้านแล้วก็ดูว่า120คนเดี๋ยวรออีกสัก30คนไหม150คนแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าโอเคก่อนอื่นฮะมาดูที่ป้ายก่อนนะเรียกว่าร้านนี้มีตังค์จริงๆนะมีตังค์ครับทำป้ายได้ค่าเกียรติมีตังค์ไหมคุณผู้ชมข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะร้านมีตังค์คนมีตังค์นะเจ้าของร้านมีตังค์นะทำป้ายข้างเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะข้างนึงมันรถเป็นสวนแล้วเขาเลยไม่ทำอ่ะอ๋อรถสวนมันมองไม่ได้อยู่แล้วอ๋อทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อ่ะเข้าร้านกันดีกว่าตังค์หมดพอดีครับตังค์หมดพอดีเอาคุณผู้ชมเชิญครับเชิญป้ายเดือบเห็นป้ายเดือบพีวินเลนฮะเข้าเลยฮะเลี้ยวเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะว่าเป็นหมู่บ้านนะเพราะว่าร้านอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นบ้านสไตล์ทรงญี่ปุ่นยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูก้มกันไปก่อนนะคุณผู้ชมก้มกันไปก่อนเราจะเห็นเลยบ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าก็คือฟิลโฮมมี่มากนะแต่เข้ามาเนี่ยเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะเลี้ยวเข้ามาจะเจอเลยนะปุ๊บเจอทันทีเจอเลยปุ๊บมีที่จอดรถได้ประมาณสัก20คันได้นะฮะก็ในร้านก็มีจำนวนจำกัดอยู่ที่ประมาณ35ท่านอยู่แล้วใช่ใช่นะครับร้านจะขายเป็นรอบขายเป็นรอบนะขายเป็นรอบมี4รอบครับจำไม่ได้ว่ารอบไหนบ้างคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังมาดูที่ทางเท้าทางเดินเข้าร้านพร้อมแล้วนะจะเชิญขึ้นแล้วนะเอาคุณผู้ชมมายังเป็นไงฮะดูโฮมมี่มากเลยนะจริงๆคือแสงมันโอเวอร์นิดนึงอ่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยคือสวยงามมากเลยนะคือแสงสีสวยแบบหรูหราหมาเห่านะคุณผู้ชมก็ฟิลโฮมมี่นี่คือร้านโอมากาเสะที่ชื่อลิโกะโอมากาเสะนะครับครับร้านนี้รับรองได้ว่ารับประกันเลยครับว่าใครมาทานแล้วต้องมาทานซ้ำแน่นอนนะครับราคาเอื้อมถึงมาทานซ้ำเพราะกินไม่อิ่มโอ้โหไม่ทานซ้ำเนี่ยเพราะมันอร่อยฮะไม่เห็นร้านโดยรวมเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นเราอ่ะใจเรามาจากพื้นนะต้องอืดเราจะเห็นแล้วครับปลาคาร์ฟเห็นไหมเนี่ยปลาคาร์ฟนะมาแนวญี่ปุ่นนะปลาคาร์ฟก็สื่อถึงความมาไหลลิ่งคล่องตัวนะฮะในเรื่องของไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาปลาคาร์ฟราบลื่นอ่ะมาแล้วอ๋อสวยนะเอาจริงๆอ้าวประตูนี่ไม่ต้องบอกฮะไม่ต้องเลื่อนเองนะประตูเขาเรียกว่าอะไรวันนี้ผู้จัดการร้านไม่มามีเซ็นเซอร์ผู้จัดการร้านไม่มาก็จะมีรองผู้จัดการร้านแล้วกันรองผู้จัดการร้านอันนี้ก็ตัวเล็กกว่าผู้จัดการร้านนิดนึงเลยให้ไปรองอ๋อบูลี่นะอันนี้ก็มีโซนนั่งทานอีกโต๊ะนึงแล้วมีโซน VIP สองตีทางด้านนี้ก็มามีเคาน์เตอร์
แต่เคาน์เตอร์หนึ่งก็จะรับได้12ท่านอืมทําทางนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้กับห้องเฮ้ยเหยียบได้เลยเหรอโอ้โหไม่กล้าเหยียบเลยอ่ะนี่ถุงเท้าที่ผมมาญี่ปุ่นนะถ้ามาน้อยเราก็แบ่งเป็นพาซิชั่นแต่ถ้ามาเยอะๆเป็นกลุ่มนะอยากเป็นไพรเวทก็จัดได้ประมาณ20ที่ห้องนี้แล้วก็นั่งก็จะมีเคาน์เตอร์เชฟ2ฝั่งคอยทำอาหารให้อ้าวโอ้โหดูต้นดอกไม้ก็เรียกว่าลูลามาเห่าจริงๆนะคุณผู้ชมถ้ามีหมาก็เห่านะฮะแล้ววันนี้เราก็มากับพี่เชงั้นนะเว้ยบอกเขาไม่ออกกล้องเขาไม่ออกกล้องวอลเลนวอลเลนครับวอลเลนหลานชายทั้งวันอ๋อคืออะไรคือเป็นดาราทั้งวันแค่ไม่หล่อด้วยดูนี่หล่อเว้ยยิ้มให้กล้องเลยดิลูกอืมเนี่ยหล่อเราเอาทุกเรื่องนะอืมกระแทกหาไปหน่อยนุ่นอดีตนางแบบใส่เสื้อสีชมพูนี่พี่เกดอดีตนางแบบสวัสดีค่ะนางแบบอุ้ยทักทายหน่อยนะแอบดูอยู่ทักทายหน่อยลูกสวัสดีค่ะอะไรครับวันนี้พี่เกดจะมาทานอะไรทานโอมากาเสะไงทานโอมากาเสะพี่เกดที่ทานเอาเอาเอาอาหารพร้อมอาหารพร้อมอาหารพร้อมเชฟใหญ่เราเชฟเอกเชฟเอกแนะนำตัวหน่อยดิครับผมสวัสดีครับผมเชฟเอกนะครับผมตามที่สาขานิโกะโอมากาเสะครับผมบางนาครับผมเชฟเอกวันนี้ทำอะไรให้ทานนี่เป็นโอมากาเสะคอร์สเกี่ยวกับข้าวผมอยู่ที่14รายการนะครับผมวันนี้จะมีทั้ง14 16 14 16 18ครับผมก็แบ่งเป็นราคาไปนะครับเริ่มต้นจากแค่995บาทใช่วัตถุดิบเราจะนำเข้าไปญี่ปุ่นวัตถุดิบที่เรานำเข้าสดใหม่จากญี่ปุ่นเข้าจากไหนญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเลยครับเข้าทางไหนพี่ก็คงสายไปรษณีย์มาไหมไม่น่าละนั่นแหละส่งแฟกมาไหมอ๋อลาซาด้าต้องเข้าในจังหวะนี้ฮะกับร้านลิโกคือดูความพิถีพิถันเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งจานแบบเนี้ยคือมันเป็นโอมากาเสะเป็นแบบลักษณะที่เป็นแบบฟิวชั่นครับนะครับเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นครับก็จะมีความสวยงามได้อรรถรสในการทานรับประทานนะครับก็จะจัดสวยงามมากก็เรียกว่านอกจากเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของระบายน้ำแล้ว4สาขาละสาขานี้คือสาขาที่ก็ยังขายของเก่งด้วยเป็นเชฟของเราเชฟนะโอเคเอามาเรียกน้ำย่อยกันคุณผู้ชมฮะปลาอะไรบ้างปลาอะไรบ้างอ่ะเชฟเอกแนะนำหน่อยปลาอะไรบ้างเป็นมาคุโร่ครับผมวันนี้มาคุโร่เราก็นำเสิร์ฟตัวที่เป็นชูโทโร่ครับผมเป็นทูน่าส่วนมันปานกลางนะครับผมปลาหน้าขาวก็จะมีชิมะอากิครับผมเป็นปลาทูยักษ์ญี่ปุ่นครับผมนี่ครับผมแล้วก็หรือเป็นกิมเมไดครับผมเป็นเลสเซมเปอร์ครับผมกระพงแดงญี่ปุ่นครับผมแล้วก็มีตัวที่เป็นซาชิมิวันนี้นำเสิร์ฟไปเป็นมาไดครับผมเป็นมาไดทานขิงนะครับผมก็จะมีเนื้อหอมรสชาติจริงในเนื้อปลาชานำเสิร์ฟซาชิมินี่ก็มีตัวที่เป็นพวกคานิมิโสะครับผมเป็นปูซูไวนะครับผมตัวที่เป็นพวกมินิโอโร่ครับผมมีเนื้อมาตื่นสกัดด้วยนะครับผมในคอร์สครับผมจำนวนแล้วได้ทานทั้งเนื้อครับผมทั้งปลาครับผมของหวานของข้าวรวมๆแล้วอยู่ที่14รายการครับผมจุใจแน่นอนครับผมวันนี้ครับนี่มีดมีแบรนด์ด้วยนะคุณผู้ชมฮะนี่ผมจะบอกให้ฟังว่าของหวานที่นี่นะคือเรามีซิกเนเจอร์คือใส่น้ำตาลเยอะมีไอศครีมมันจะเป็นเก็ดรับรองว่าพอทานแล้วนะจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็ขนมไข่ใช่ขนมไข่เนี่ยไม่มีน้ำตาลทำมาจากไข่แดงล้วนๆอือทุกคนชอบมากเอาคุณผู้ชมจริงๆทุกเมนูเนี่ยรับรองความอร่อยเราว่าถามน้องพลอยดูว่าถ้าวันนี้น้องพลอยทานแล้วไม่อร่อยเนี่ยไม่จ่ายตังค์เอาคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอะไรนะเรื่องของอาหารเมนูต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงเมนูสุดท้ายแน่ๆนะฮะก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์ให้ดูเมนูเนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะอธิบายที่ไปที่มาของแต่ละเมนูก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวทำจากอะไรแล้วก็อันแรกก็จะเป็นการเปิดกล่องรับลิ้นของเราก่อนนะครับเราก็จะทำจากเสิร์ฟจากการโต๊ะเปิดกล่องรับลิ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เนี่ยเราได้ทานอาหารได้อร่อยขึ้นก็จะเรียงกันไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดแล้วเหรอจริงก็มีคนคอยสอนเรามีคนคอยแนะนำมีเชฟคอยดูแลอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดถูกต้องนี่แหละคือมวลเสน่ห์ของมวลเกษตรนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีคนที่ดูแลแล้วก็อธิบายแนะนำวิธีการกินมวลเกษตรมันมีความละเอียดอ่อนหรือถ้าอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเป็นอาหารในลักษณะที่เป็นเวทเทิร์นอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเชฟเทเบิลก็คือตามใจเชฟครับแต่พวกนี้คือเราก็เหมือนกับอาหารญี่ปุ่นที่ตามใจ
เทปแต่เขาก็ก่อนที่จะมาเป็นอาหารชุดที่ออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เนี่ยได้ผ่านการชิมนะครับหลายท่านมากจนเราการันตีว่าทุกเมนูเราเนี่ยอร่อยแน่นอนเอาคุณผู้ชมตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้บางนาแล้วยังมีเวลานะปิดกี่โมงนะพี่เปิดกี่โมงเปิดกี่โมงรอบสุดท้ายมันทุ่มครึ่งแต่จริงๆแล้วมาได้ทุ่มครึ่งนะมาแชร์มาร่วมจอยกันได้อ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือเป็นกรณีพิเศษให้นะฮะใครที่มาก็ถือเป็นการโปรโมทก็มาทานด้วยกันนะครับส่วนวันอื่นก็นัดกันมานะครับเห็นผู้ชมจะนัดกันมาหลายท่านแล้วนะครับก็นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการระบายน้ำก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญของเรื่องการขายของด้วยนะร้านเราเบอร์โทรอะไรวะเอกเบอร์โทรร้านเบอร์โทรร้านอยู่แถวเส้นบางนาตราดนะคุณผู้ชมฮะอยู่ยื้องๆกับเมกะบางนาก่อนถึงเมกะบางนาก่อนถึงนะประมาณ1-3 กิโลตรงข้ามไงฮะตรงข้ามกันตรงม.7ค่ายหมูมาจัดมีตติ้งที่นี่เหรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยอชช.สัญญาว่าอชช.จะมาที่นี่เอ้าตอนนี้เขาติดงานอยู่ตอนนี้ติดงานอยู่ในสัปดาห์หน้าครับอาจจะมาในช่วงอชช.อาจจะมาจิงกระเบลที่นี่จิงกระเบลจิงกระเบลจิงร้องไงต่อนั่นแหละมีแค่นั้นแหละที่รับทราบมาก็สวนๆกันเดินผ่านกันก็ชวนกันมาครับเดี๋ยวช่วงจริงกับเบลอาจจะพาแสงดีมาด้วยเดี๋ยวรอดูสัก3เมนูคุณผู้ชมฮะที่เขาเตรียมไว้ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเครื่องตัดแรกเลยแล้วกันนะครับเครื่องการเสร็จแล้วนะครับผมการรสชาติเบานะครับวันนี้นำเสิร์ฟตัวที่เป็นชวานโมชินะครับผมเป็นไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นอธิบายช้าๆให้กับวันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับผมเรานำเสิร์ฟโดยแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็ไข่เราใช้เป็นไข่ออร์แกนิกนะครับผมสายพันธุ์ไฮไลท์คุณหนึ่งนะครับวันนี้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ไข่ก็จะมีความละเอียดเนียนนุ่มนะครับผมเสิร์ฟคู่กับด้วยเป็นน้ำอาคาเจะนะครับผมที่เราเคี่ยวด้วยเป็นเนื้อปูนะครับเป็นเนื้อปูทรายครับผมท็อปปิ้งมาด้วยเป็นอิกุระแล้วก็คาเวียร์นะครับแต่ก็จะไปอยู่ความคังเปลนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมพอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมเราเปิดฝาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการตักทานได้เลยนะลองทานดูไข่ตุ๋นที่นี่นะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นทำไมฮะนั่นหมูเบอร์โทรร้าน0863581111ครับ0863581111นิโกะบางนาครับคุณผู้ชมฮะลิโกะเหล็กนะลิโกะนะเอาเรียกว่านะหน้าทองกันเลยทีเดียวเชียวฮะนี่ขอยัดดมฮะดมก่อนทานที่มีความนุ่มนะครับนุ่มมากครับนุ่มกว่านี้ก็อยู่บนเตียงแล้วคุณผู้ชมเดินเชิญอร่อยไหมเส้นหมูแอดหมูอร่อยมีทองด้วยทองกินได้มีปูอัดมีปูด้วยไม่ใช่ปูอัดก็มีไข่ปลาคาเวียร์ไม่ดำๆอ่ะเขาต้องอุทานออกมาครับคุณผู้ชมนะหลังจากที่ทานแล้วสุโกยสุโกยนะฮะสุโกยสุโกยนี่เขาหน้าทองฮะนี่หน้าไข่อ่ะทานไปด้วยกันคุณผู้ชมกลิ่นกลมกล่อมมากครับเพราะมันก็ไม่ใช่ไข่ตุ๋นธรรมดานะกลิ่นมันหอมหวานมากกว่านะแล้วตัวเนื้อเองเนี่ยมันก็เนื้อมันเป็นเนื้อมันนวลมากกว่าปกตินะอันนี้เราใช้ไข่อะไรทำเป็นไข่แดงหรือไข่ขาวเป็นไข่แดงครับผมไข่แดงชาติเป็นไข่ออร์แกนิกที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับผมไข่ยังต้องนำเข้าครับแต่แตกต่างจากไข่บ้านเรานะเพราะเขามีความละเอียดเนียนนุ่มนะครับอืมคือเขาเลี้ยงด้วยวิถีพิถันครับผมนี่จะเป็นฟาร์มปิดครับผมสุโค้ย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 มากสุโค้ยผมกินหลายรอบแล้วก็ยังไม่เคยเบื่อเลยเป็นหนึ่งเมนูที่ชอบมากชอบมาก
ปักหมุดเบอร์โทรก่อนฮะปักหมุดเบอร์โทรปักหมุดเบอร์โทรใช่เนี่ยปักหมุดเบอร์โทรวาซาบิดองเสิร์ฟด้วยนะเพราะวาซาบิดองเนี่ยปกติร้านอื่นจะไม่เสิร์ฟวาซาบิดองมีวาซาบิดองมากร้านปกติจะไม่เสิร์ฟจะไม่เสิร์ฟวาซาบิดองนี่คือวาซาบิดองร้านทั่วไปจะไม่เสิร์ฟวาซาบิดองวาซาบิดองที่แพงมากนะอยู่ที่คนชอบด้วยวาซาบิดองนี่มีคนชอบมากเป็นอะไรที่เวลาเราทานกับปลาดิบกับอะไรพวกนี้จะอร่อยมากอ๋อพี่เรื่องนี้เย้ขอบคุณนี่ทำไมวะเนี่ยพี่เปิดเมนูด้วยไข่ตุ๋นไม่ธรรมดารสชาติเป็นไงก็เปิดลิ้นดีฮะหอมนุ่มเปิดตอบเขาเรียกว่าเปิดต่อมรับรสครับมันต่อมรับรสมาพึ่งจะเด็ดทีนี้ไอ้นั่นละทีนี้โอ้โหเราจะทานนี่โอ้โหได้อร่อยมากคนอะไรขายของเก่งขนาดนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ไงมาให้ผมกินดิไข่ตุ๋นย้ายไปนู่นเลยอะไอ้หัวปลาไซมอนเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีครับผมเราวันหลังมาทำวันหลังเก็บไว้ทำไปนั่นไหนต้มซีอิ๊วกับย่างเกลือหน่อยนะเองตุ๋นนะวันไหนเก็บไว้หน่อยเก็บได้โอ้ที่หมดต้องอย่างถ้าคือเราไม่ได้ใช้ปลาแซลมอนเลยอ๋อที่นี่เราไม่ใช้ปลาแซลมอนไม่มีปลาแซลมอนเลยครับผมไม่ได้ปลาแซลมอนไม่ต้องมาเราไม่มีแค่พวกปลาอะไรธรรมจิที่เรานำมาเคี่ยวซุปครับเราไม่ทิ้งเลยเราเอามาต้มเป็นน้ำสต๊อกของซุปเลยครับผมจะไม่ค่อยขยายไม่เหมือนโชโกะเนอะใช่ไม่เหมือนเขาเลยเพราะที่นี่เราจะไม่ใช้ตัวที่เป็นคัตเตอร์อบว่าปลาแห้งในการต้มซุปเราใช้หัวปลาก้างปลาต้มซุปสดใช่ครับผมคือเชฟเราเนี่ยโอ้ผ่านร้านอาหารระดับเรียกว่าระดับชั้นนำของกรุงเทพเนี่ยของประเทศไทยนะครับอยู่กับเรามาสาขาเนี่ยสาขาที่4แล้วครับนะครับก็จะเป็นคนคุมอาหารดังนั้นในแต่ละสาขาเนี่ยจะมีอาหารที่แตกต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ในรอบแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เหมาะกับตามฤดูกาลกับของที่เรานำเข้าจากญี่ปุ่นบางช่วงเนี่ยตรงญี่ปุ่นเนี่ยมีของที่หอมแล้วก็นำเข้ามาแล้วก็เชฟก็มาลังสรรค์เมนูอร่อยๆให้เราทานขายของเก่งเหลือเกินนะคุณผู้ชมนี่นำเสิร์ฟตัวที่เป็นซาซิมินะครับผมมาแล้วตัวที่เป็นไคมาไดนะครับผมหรือว่าเราเรียกว่ากระพงแดงญี่ปุ่นอธิบายชัดๆทำไมถึงมาเป็นเมนูที่สองฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซาซิมิเพราะว่าเราเกิดซาซิมิก่อนที่เราจะทานชิ้นเราต้องได้จากตัวที่เป็นรสชาติเบาเข้าหารสชาติที่หนักนะครับผมนั่นเกิดการที่นี้ตอนที่เข้าซูชินะครับผมเพราะว่าปลาบดายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติเบานะครับก็เลยนำมาเสิร์ฟในซาซิมิครับผมแก้มความมันให้ผมก็จะเสิร์ฟมา2แบบแบบแรกผมอยากให้บีบไว้เป็นเกลือมะนาวนะครับผมมีมะนาวนะเดี๋ยวเริ่มจากการแต่งจานก่อนใช่ครับผมมีเกลือมีมะนาวมีมะนาวครับผมแล้วก็เกลือมีเกลือมารยานะครับเป็นเกลือภูเขาแล้วก็มีตัวเป็นวาซาบิผงสดครับผมคู่กับตัวเป็นไข่ปลาแซลมอนได้พ่อกำลังไลฟ์อยู่รูปของหมูดูเข้ามาดูแล้วเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็เลยเสิร์ฟพูดไม่เป็นโชยุนะครับผมคำแรกเนี่ยเราอยากให้ทานแบบสไตล์แบบเอโดะมาเอกก็คือการบีบเกลืออันเกลือแล้วก็มะนาวผมทิ่มกับเป็นเนื้อปลาชิ้นที่สองเนี่ยอยากให้เอาใบที่สุกอบะหอมม้วนเนื้อปลาครับผมแล้วก็ทิ่มกับเป็นโชยุใบที่สุกอบะเนี่ยที่อยากให้ทานเพราะว่าจะเป็นพืชสมุนไพรนะครับผมช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายครับผมทุกอย่างที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปที่พวกที่เป็นออร์แกนิกหมดนะใช่ครับเป็นออร์แกนิกหมดแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรด้วยอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขานึกว่าอันนี้ทานไม่ได้ไม่ใช่นะคือมันต้องทานควบคู่กันถึงจะอร่อยอย่างแรกเขาบอกว่าให้เอาเกลือเราแยกก่อนอันนี้ทานใหญ่นี่นะจะสุกกล้วยทำยังไงคุณผู้ชมอันนี้เราอยู่กันที่ร้านลิโกะนะฮะนิโกะนะนิโกะตะบางนาตราดนะสามารถ Google ได้หรือพิเลตอะไรนะพี่แดงครับพิเลตนะฮะอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านพิเลตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าหมู่บ้าน
เชฟหลอกบอกต่อด้วยนะขอบคุณนะสนใจอาหารบ้างนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่กลางวันละเรียนก็ไม่สนใจเรียนนะเขาบอกให้เอาเกลือใส่เข้าไปไอ้ลากอร่อยเกดไม่ใช่ไอ้ลากก็เหมือนกระชายแล้วก็บีบมะนาวเป็นลากแล้วอร่อยบีบมะนาวนะนี่ก็จะเป็นลากแล้วก็ขิงนี่แหละที่จะเป็นลากทานยากของหมูมีนี่นี่เป็นลากลักหลวงทานลากดูของเหมือนเครื่องเคียงอ่ะเดี๋ยวก่อนทำตามเขาก่อนรอบแรกก่อนอันแรกก็ตามจิตศรัทธาน่าจะใส่วาซาบิหรือเปล่าก็ทำจิตศรัทธาเนี่ยไปก็โชยุอีกชิดชุดหน้าแน่ๆนะครับโชยุก็มีดอกไม้ผสมด้วยดอกไม้กินได้ชื่อดอกอะไรนะถ้าเป็นดอกที่เหลือเป็นคิดลูกฮานะครับผมบ้านเราจะเรียกว่าดอกเก็บหวยเก็บหวยถ้าเป็นดอกไม้สีม่วงก็ยังเป็นดอกหน้าแมวครับผมตัวนี้ก็หาได้เราเข้าจากเชียงใหม่ครับผมบ้านเราเป็นดอกของแขกจากเชียงใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวคำแรกจะเข้ามาเข้าปากแล้วพร้อมหนึ่งสองสามตัวครับตัวครับใช้ได้ครับคุณผู้ชมคำที่สองคำที่สองห่อใบไม้ใช่ไหมน้ำพลอยสดไหมอร่อยไหมกินแบบห่อใบไม้คุณผู้ชมกินแรกก็ให้มีมะนาวครับผมก่อนเดี๋ยวเราจิ้มกับเกลือกินที่สองลองเอาใบไม้ผมแล้วก็วาซาบิจิ้มข้าวโรยวาซาบิจิ้มกับเกลือทานได้หมดเลยนะครับพี่ในจานเขาไปทานหมดลองดูฮะลองดูชิ้นแรกก็หยิบมะนาวแค่2,000หยวกแล้วก็ที่กับเกลือปลาระยาครับตัวที่สองเอาไปที่โซบะไปไหมคือเป็นของของน้ำปลาแล้วที่กับโชยุวาซาบิได้เลยครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมเป็นไงเชฟหมูแค่หมูแค่หมูเรียกเป็นเชฟหมูแล้วไหมอร่อยฮะอร่อยโอ้โหอร่อยมากอร่อยครับนี่นะเดินมานั่งกับนั่งข้างผมเนี่ยทำงานมาขายของเลยนี่สำหรับใครนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ไม่เคยกินโอมากาเสะฮะไม่ต้องเกิดไม่ต้องอายนะเพราะสุดท้ายเชฟเราจะดูแลอย่างเต็มที่ทุกท่านนะอธิบายทุกคำเชฟเราอธิบายทุกคำโดยละเอียดไม่ต้องเขินเลยไอ้ที่ตกแต่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทานได้ทานได้หมดดอกไม้ทานได้หมดใช่ครับผมถ้าตัวไหนทานไม่ได้เชฟเราจะบอกว่าทานไม่ได้ดอกไม้เลย 95% คือทานได้แค่ทุกอย่างทานอยู่ที่ลูกค้าจะชอบไม่ชอบถ้าตัวไหนมีกลิ่นเชฟก็จะบอกว่ามีความหอมแชร์โรมาขณะนี้อยู่ที่บานาตานะเสิร์ฟไปที่นิโกะนะฮะโอมากาเสะหรือจะเป็นพิวิเลตนะครับหมู่บ้านพิวิเลตนะฮะก็เป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านพิวิเลตเลยนะครับมีที่จอดรถนะครับเข้ามาแล้วมีที่จอดรถแล้วก็เห็นที่จอดรใครที่สนใจเชฟนะก็มาจองเชฟกันได้มาจองเชฟกันได้อยากมาคุยกับเชฟก็มาครับขอบอกนะว่าเชฟเราเนี่ยถูกฝึกโดยควบคุมโดยเชฟเองทั้งทุกจานจะมีรสชาติเท่ากันหมดอร่อยไปทั้งหมดไม่ต้องห่วงดินตัวที่เป็นน้ำผมไปให้หมดเป็นน้ำคุณมิโน่นะครับดีมากเชฟเองครับผมจะเป็นโคตาเตะนะครับผมมูซุกุจุนไซนะครับผมในแก้วนี้ก็จะมีตัวที่เป็นสแกลล็อปนะครับผมหอยเชลแต่ฮอกไกโดนะครับผมเทิร์ฟคู่กับตัวที่เป็นสาหร่ายเส้นผมนะครับเป็นสาหร่ายมูซุกุนะครับผมจากโอชิมานะครับกับตัวที่เป็นยอดอ่อนของบัวหิมะอันนี้เสิร์ฟเลย
แล้วก็จะมีตัวที่เป็นคาเวียร์นะครับแฝงด้วยตัวที่เป็นคองคำเองสวัสดีครับนี่หลานรักอ๋อหลานใช่ไหมฮะหลานรักมาแล้วอืมอะไรเนี่ยมาดูแปลกๆเลยอ่ะสาเกมีสาเกที่ปวดใหญ่ต้องดินน้ำซึมโน่ลงไปด้วยนะครับอ๋อต้องดินก่อนว่าก็คือน้ำซึมโน่ลงอย่างนี้ครับผมรสชาติมันจะเป็นยังไงนะเปรี้ยวหอมๆครับเปรี้ยวหอมเป็นการเปิดต่อมรับรสครับผมก่อนที่เราจะทานซูชินะครับใช่เป็นการดื่มเลยใช่ไหมครับใช่การดื่มคนทุกอย่างดื่มก็ได้คนทุกอย่างแล้วก็ใช้ช้อนก็ได้ใช้ช้อนตักทานก็ได้ผมคนแน่ๆกันคนอาชิมะแนะนำตัวหน่อยดินี่หลังอาชิมะแล้วกำลังไลฟ์อยู่คนจำนวนหลักล้านที่มาหลักล้านนี่คือล้างล้านอาล้านที่มาจะมานอนเพิ่งตื่นที่เด็กก็หนูจะมีตัวที่เป็นตื่นนอนหลายกิจตีนอยู่ครับผมคือน้ำก็ไม่ได้เปรี้ยวมากเกินไปลองเปิดไม้ต้องดมก่อนกินได้ไม่ใช่อย่างนี้มันดูแปลกๆไงปกติไม่ค่อยกินของแปลกไม่เป็นไรเปรี้ยวเปรี้ยวพี่แดงนะครับผมเชื่อว่าจะทานของนี้มันเป็นการเหมือนยาอายุระยะของคนญี่ปุ่นครับผมทานแล้วแบบรู้สึกแบบมีกำลังครับผมมันสดชื่นนะครับผมโอ้เหมือนยาโดปอ่ะใช่ยาโดปใช่เอาล่ะเหมือนยาโดปมันดินแดงคุณลงดินแดงมันไม่ใช่ยาพร้อมลงดินแดงเปิดรับรถจริงๆเลยพี่รับรถไงเป็นไงกลับไปถามดูนะโอเคเปรี้ยวขึ้นสมองเลยขึ้นสมองเลยนะกินรอบหมดตกชื่อมันเป็นระบวยอ๋อชูไฮเหรอสมองตัวใหญ่เดี๋ยวพี่หมวยมานะพี่พี่หมวยมาจะมาอาจจะเลนเลยเรากินหมดแล้วอ่ะเอาละคุณผู้ชมสวัสดีครับเจอกันมาเจอเลยสวัสดีครับลูกค้าจองก็ค่อยๆทยอยอือก็เป็นรอบต้องเปิดอาทิตย์เดียวคนรู้จักเยอะเลยเนาะเอ้าโหจะโหเอา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 หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่เอาหน่อยอ่ะพี่โหเปิดให้สวยๆขนาดนี้ฝีมือไงฝีมือของเชฟเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยด้วยความสดใหม่เนี่ยพอคนที่ชอบอาหารพวกนี้นะเขารู้ในวันที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีเวิร์กพอยต์มามีรูปมินิมามีก็รีวิวทุกคนก็มาตามรีวิวก็ขายของเก่งนะคุณผู้ชมวันนั้นพอดีช่องวันดาราช่องวันไม่มาอ๋อมาเวิร์กพอยต์ช่องวันไม่ได้มาก็นอนทั้งวันปั่นทั้งวันนะคุณผู้ชมฮะมีการขยับปลาครับคุณผู้ชมปั้นด้วยปั้นด้วยการอุ่นการอุ่นท่านนี้ครับดีแล้วมอร์นี่ช่วยอาหารของไม่รู้ไม่ลงเลยเจอแล้วมั้งมีอะไรครับมีงานมีอะไรครับปิดเออร์นี่ไม่เหรอได้เดี๋ยวพาเพื่อนมาคุยกันได้เขาก็ดูแลเราอย่างดีดูแลเราถ้าแบบไหนดูเองเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปกินเนี่ยเราเอาตัวที่รับรสไปแล้วเนี่ยพอเราเริ่มกินตัวซูชิเนี่ยเฮ้ยรสชาติมันจะดีคือบางครั้งเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรา
างทีเราทานผิดขั้นตอนครับมันก็เลยทำให้บางคนเฮ้ยไม่อยากกินซูชิเลยไม่อร่อยแต่ถ้าเรามาในคอร์สอย่างพวกนี้เชฟเนี่ยเขาก็จะมาตุ้นตอบรับลดก่อนมีระดับขั้นตอน1 2 3งั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มรักอาหารญี่ปุ่นนะไม่ใช่ว่าอาหารไทยไม่ดีแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนไอตอนเย็นๆเนี่ยคนเราก็ไม่ค่อยกินข้าวเยอะเพราะปวดหัวใช่ไหมเราก็มากินพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ข้าวนิดนึงปลาหน่อยเราก็มากินบรรยากาศมีข้าวผัดไหมพี่ข้าวผัดเดี๋ยวสั่งผักซอยในความเมื่อยก่อนทำกับมือนั่งคู่กับกล้องเลยนะอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหฝึกมาดีจริงๆเลยไม่เนียนเลยว่ะฝึกมาดีจริงๆฮะนี่มีเชฟด้วยมีนู่นโอ้โหแมงยอดตกแล้วนี่แหละวันนี้มีคนมารีวิวอย่างหรูหราหรูหราม้าเห่าเจออาจิมาเข้าไปยังไม่มีไม่ใช่อยู่ต้องเพิ่มใน Google ไม่อินสตาแกรมหนูยังไม่มีเลยหรอกตายแล้วต้องมีแล้วนะมันยังไม่ขึ้นทำไปแล้วนี่นี่ไม่มีมันใช่มันเคสองตัวไม่ได้เคสตัวเดียวมาแล้วหนึ่งนะที่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ซูชินะครับผมเป็นปลากระพงแดงญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้ผมนำเสิร์ฟพูดจะเป็นเกลือมะนาวนะครับผมสีดำๆด้านบนนั้นจะเป็นชิโอคาบุครับเป็นคอมบุทะเลเป็นรสกับเกลือนะครับผมแล้วก็มีได้เป็นยูสึนิดนึงนะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับกินได้เลยเกลือมะนาวเนี่ยเป็นการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาให้มันเป็นการเสิร์ฟแบบดั้งเดิมของเดโนมาครับผมข้าวที่ร้านเราก็จะมี2แบบนะครับคือที่ปลาหน้าขาวผมจะเสิร์ฟเพื่อเป็นคาครับเป็นปลาหน้าขาวพูดว่าเป็นข้าวขาวนะครับผมถ้าเป็นปลาหน้าแดงผมจะเสิร์ฟพูดว่าเป็นข้าวแดงที่เป็นน้ำส้มอาการสื่อนะครับจะมีข้าว2แบบนะครับอันนี้เชิญทานได้เลยครับผมกินได้เลยไม่ต้องเติมครับผมทุกอย่างเชฟอุ้ยแตกให้หมดเลยโอ้โหอ่ะนี่หน่อยเฮ้ยผมต้องลองต้นฉบับก่อนสิเออต้นจะแบบเป็นยังไงไหนดูอีกทีนึงเข้าปากเข้าปากน้ำปลาไหลเลยพี่กินแล้วมันเจอวาซาบิอ่ะดิยังไม่แบบอร่อยจนน้ำตาไหลก็ดีครับมันมีเท็กเจอร์ของรสชาติชัดเจนมากเลยนะคุณผู้ชมฮะก็มันไม่มีอะไรที่แย่งซีนกันเลยนะขอเข้าปากไปค่อยๆทำหนึ่งต่อหนึ่งจริงๆถ้าเขาแบบโยนกายกรรมให้โชว์ได้เขาโชว์แล้วนะจะดูน้ำตาไหลแน่นอนสุดยอดสุดโอ้ยไม่มีไหลอร่อยพอดีคำนะปลาหวานมากปลาหวานมากไอ้กินไอ้ที่มากินโชว์ดิครับปากกินโชว์ดิใช่เดี๋ยวกินมาแล้วไปก่อนกินมาขอเริ่มนะครับกินมาหน้าสดจริงไม่อย่างไรขึ้นกล้องไอ้ที่มาชอบไหนเนี่ยปากกินมาปากกินโชว์เลยนี่ไม่ครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวเลยคือมาไม่เนียนเลยว่ะปฏิมาเนี่ยต้องเรียนการแสดงจากพี่แดงสักหน่อยเรียนการขายของด้วยนะคุณผู้ชมปฏิมาไม่เนียนเลย
คืออย่าไปทีนี้ท่านผู้ชมอย่าไปทีนี้ก็ต้องมาลองชิมเองเหมือนครอบครัวกินข้าวกันต้องผู้ชมต้องลองมาชิมนะต้องลองมาชิมเชฟดูแลดีจริงๆครับมีคนเอฟเชฟมาเยอะเลยบอกเชฟหล่อเอฟจากร้านอื่นเราก็ไปแฮปจากร้านอื่นมาไปที่เบอร์โทรอีกทีนึงฮะเบอร์โทรร้านนะฮะ0863581111ฮะร้านนะครับผมที่นำย่างเป็นเตาถ่านนะครับผมหรือจะเป็นไอ้คนใกล้ๆสแกลล็อกนะครับผมหรือว่าหอยเชลนะครับผมจากฮอกไกโดนะครับผมถ่านที่เรานำย่างนะครับผมมันจะเป็นถ่านไม้สดนะครับผมข้อดีของถ่านไม้สดเป็นถ่านที่ไม่มีควันนะครับถ้าเกิดเราย่างไม่มีควันครับแต่จะให้ความหอมกับวัตถุดิบที่เรานำย่างนะครับถ่านนี้แพงไหมครับตอนนี้ก็ก็หลายครั้งครับโอ้แล้วนี่เราจะเสิร์ฟกับข้าวยำครับผมสไตล์ญี่ปุ่นตรงนี้เราจะเสิร์ฟกับมือเลยใช่ยื่นให้มือกับมือครับห่อสลัดแล้วก็ข้าวยำพิเศษของทางร้านเราเต็มเต็มความกินอร่อยหอยหอยสแกนหอยสแกนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นคือเห็นว่าสแกนหอยชิ้นใหญ่มากผมไม่รู้จักหรอกแต่ว่าก็คือเอ็นหอยครั้งแรกนะครั้งแรกนะคุณผู้ชมมาลองรับทานเชฟเนี่ยเขาก็จะมีทำกับข้าวยำแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายแล้วเขาจะเสิร์ฟกับมือเราไม่ได้วางบนจานแล้วก็ทานเลยโดยเชฟเนี่ยปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องจิ้มมาแล้วมันเติมแต่งอะไรอร่อยมากเดี๋ยวแอดหมูลองชิมดูอร่อยจริงคำนี้คนติดใจเยอะไหนดีจริงหรือเปล่านะเฟิร์สไทม์ไหมคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นนะที่999 บาทนะครับคุณผู้ชมฮะมี999 1399 1799 2499แล้วก็3599อ่ะก็มาลองกันมีคาราเกะด้วยใช่ไหมคอสที่เราทานเนี่ยแค่คอสกลางๆนะ179914ครับ4แล้วก็แต่ว่าคุณภาพเนี่ยจะเท่ากับหมดทุกคอสครับนะครับก็ลดหลั่นตามคำครับคอสนี่ก็ยังมีเนื้อเนื้อเนี่ยคือทีเด็ดเลยเป็นเนื้อจะมีไข่แดงดองเป็นเชฟเนี่ยโชยุเป็นคนรังสรรค์โอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวคอยติดตามไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าเด็ดจะเป็นปลาลูกผสมค่อยๆลงฮะแล้วเดี๋ยวอีกเมนูเนี่ยเราปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปลงให้นี่คุณดูมีฮะอย่าลืมแวะมานะครับนี่ผมเอามีส่วนลดอะไรให้แฟนคลับไหมทางนั้นตอนนี้ยังไม่มีครับเดี๋ยวคืนทุนก่อนแล้วก็ว่าโอ้แฟนคลับพี่แดงฮะตรงมาครับเอ้ยแต่ไอ้นิโกยังมีส่วนลดอยู่นี่ใช่ไหมที่ไหนนิโกอารีโชโกโชโกไม่มีเหลือแล้วอ่ะนั่งเดือนนั้นหมดแล้วนะฮะพอดีวันนั้นเมาไงอ๋อเมาหลวมตัวไปหน่อยโอเคจบเลยจบไปแล้วจบไปแล้วนะตอนนี้มานิโกนะคุณผู้ชมฮะชิบะอาจิครับผมปลาทูญี่ปุ่นครับอ๋อนี่ปลาทูญี่ปุ่นนะจะถามอยู่มีปลาทูไหมนี่มานะนิดนึงอร่อยการนี้มีตัวไหมครับปลาทูญี่ปุ่นจุ๊บจะเหมือนไม่ได้รู้เรื่องรู้ล้อหลอกต่อไปต้องไอ้ต้องว่าเป็นเด็กอะไรนี่ครูกินปลานี่เวลากินเนี่ยมันต้องจะไปกินอย่างนั้นมันต้องเต็มเลยนะได้ข้าวปลาเออนั่นแหละอันนี้อร่อยด้วยพลอยอร่อยทุกคำเนาะอร่อยชิมาชิมครับผมเนื้อตัวนี้จะออกเด้งๆนะไม่จะออกเด้งๆลงมาสำหรับใครที่กินมาสวีทก็เลือกกันหน่อยดีๆนะครับหนูขึ้นจมูกน้ำตาไหลกินวัตถุดิบดองผมเป็นคนที่ชอบกินวัตถุดิบดองมาก
วาซาบิแห้งๆวาซาบิแต่ลูกเนี่ยจะไม่ค่อยถามรสชาติจะไม่เหมือนกันวาซาบิดองเนี่ยมันทำมาจากวาซาบิสดที่เอาไปดองแต่ไม่ได้ไปโบดมันถึงบาวาซาบิแบบนั้นแต่ว่าที่อย่างนั้นคือกลิ่นมันจะฉุนเกินไปนี่กำลังดีผมก็คุณผู้ชมสุดยอดราคาแต่ถึงจริงๆครับคุณผู้ชมฮะปลาหวานมากเลยพอแล้วปลาหวานมากดูเบอร์โทรศัพท์อีกรอบเบอร์โทรศัพท์อีกรอบขายของเก่งเอากันด้วยวันนี้นี่รอปิ้งอยู่นะยังยังนี่นี่มันเกิดก็ตั้งคิวก่อนตั้งเรียกน้ำลายก่อนคิวก่อนแล้วก็ขอมาตั้งโชว์ก่อนไม่ไม่เขาคิวให้เห็นนะว่าคิวตรงนี้เดี๋ยวเขาก็หอบต้องจองก่อนไหมคะต้องจองก่อนเนาะก็จองได้ก็ดีนะครับบางทีแล้วมันมาเต็มจริงๆนะแต่ละรอบเรารับได้35ที่ครับนะแต่ถ้าจองมาจะรับประกันว่าเราได้งานแน่นอนก็สามารถดูข้อมูลได้ผ่านเฟซบุ๊กมาคน2คนแล้วพวกนี้มาได้หมดไม่มีปัญหาถ้ามีห้องตรงนี้เรียกแล้วได้20คนครับนะครับก็แบ่งใครจะไปจัดปาร์ตี้นู่นนี่ได้เราสามารถจะทำ20คนได้แบ่งพาร์ติชันเป็น2โต๊ะ3โต๊ะได้ครับเป็นโต๊ะเล็กๆนั่งทานกันเล็กๆเป็นมุมส่วนตัวได้ครับกับเคาน์เตอร์เนี่ยจะ12ท่านครับ12ท่านเนี่ยเราทานแยกเค้ากับคนอื่นได้นะครับมาท่านนึงก็นั่งทานได้2ท่านก็นั่งทานได้ได้หมดมีเคาน์เตอร์อีก2ฝั่งนะงั้นอย่าไปกังวลว่าเรามาคนแล้วเราจะทานได้มั้ยไม่เกี่ยวเลยมาได้หมดนะมีสาเกมั้ยครับพี่สาเกมีครับมีสาเกมีทุกอย่างมีเบียร์มีสาเกนะครับแล้วตอนนี้คือว่าคนเอาเครื่องดื่มเอาแอลกอฮอล์มาเราไม่คิดค่าเปิดนะสั่งไว้ก่อนเราไม่คิดค่าเปิดนะช่วงที่เราเปิดร้านใหม่ๆเราก็ไม่คิดค่าเปิดครับอ่ะก็เดี๋ยวก็เอามาได้ครับมีใบอนุญาตถูกต้องนะถูกต้องครับใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะมีหมดนะคุณผู้ชมฮะถูกต้องครับแน่สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงนะไม่ใช่สถานาผมไม่ใช่ตู้ห่าวนะไม่ใช่ฮะผมตู้กับข้าวตู้กับข้าวเดนเจอร์นะฮะที่นิโกะนะฮะคุณผู้ชมเชฟก็เร่งมาสี่สาขาแล้วมันก็คงไม่เบานะไม่เบาแล้วคุณผู้ชมเชิญคืออย่าไปรอไอ้ร้านนั่นแหละไอ้อะไรก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าที่ว่าจะเปิดแถวสาธุนั่นต้องคงแต่ยินนานเปิดตังค์ไม่มีครับจนต้องหาเงินก่อนนะช่วงนี้จนนี่โกงหม่าล่าผมก็รอไปก่อนนะคุณผู้ชมนะวันนี้ช่วงนี้จนนะหม่าล่าโดนบูลลี่ไปก่อนนะโดนบูลลี่แหละเดี๋ยวดูเชฟปุ่มคือจริงถ้าจิ้มไปเนี่ยก็จะมีเสียงแบบอันนี้ก็โตกะทามะอะไรอย่างนี้เลยนะฮะใช่คือมาจากญี่ปุ่นนะฮะคนบางหวานนะสวัสดีตอนเย็นแต่สลังเฮก็เป็นภาษาอะไรนะสลังเฮเกาหลีใช่ไหมเกาหลีเกาหลีมาชิตะแปลว่าอร่อยญี่ปุ่นใช่ไหมคนดูเยอะเนี่ยมาแอบดูไลฟ์ตัวเองก่อน
คนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วหิวเกินไปนะออกจากไลฟ์บ้างเขาชมด้วยหลานอาจารย์แดงสวยจังเลยขอบคุณคนเขาชมด้วยหมูนี่เป็นหลานคอมเมนต์ใช่ไม่เดี๋ยวผมจะชมด้วยแกบอกนะครับผมขอเชิญจากฮอกไกโดตอนนี้ผมจะยื่นให้มือต่อมือนะครับเดี๋ยวรับต่อจากมือมือต่อมือคนชมนู้นเนี่ยคาร่านางแบบอดีตนางแบบชมคำนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยจนพูดไม่ได้แน่นอนครับผมคำอร่อยจนพูดไม่ได้อร่อยจนพูดไม่ได้เอ้าคำมันใหญ่อ๋อไม่ใช่อะไรมาคำมันใหญ่นะอร่อยจนพูดไม่ได้เออเอาอะก็เข้าใจเล่นมุกด้วยก็จะไหลเข้าหากันผมแล้วก็ทานได้เลยครับผมเกลียดคำนี้มากเลยเสียบุคลิกคำเดียวบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ถ้าสองคำยังไม่เท่าไหร่เอาคำเดียวใจจะอยากให้คำเดียวครับผมต้องคำเดียวคำหนุ่มไม่ได้นะคำนี้ห้ามเลยนะโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูแต่คำใหญ่จนพูดไม่ออกจริงฮะไม่ได้คราวนี้การปรุงแต่งค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวที่ข้าวที่เราใช้เนี่ยก็เป็นข้าวยำนะครับผมคือพิเศษของทางร้านเรานะครับผมเป็นข้าวคู่กับไส้กรอกไข่แดงนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคาสโตอากิครับผมเป็นปลาโอนะครับผมแห้งนะครับผมปรุงรสตัวนี้เป็นเชฟวิวาสติกครับเป็นวาสติกดองนะครับมาแล้วย่อไปจะออกหวานๆนี่เป็นเบาซอสนะครับผมเป็นซอสไข่แดงนะครับผมแล้วก็มีที่เป็นมูราเล็ตครับหยกๆเป็นข้าวของญี่ปุ่นเอ้ามาใหญ่จริงๆฮะเต็มมือเอ้ามาแล้วพร้อมเป็นไงแอนหมูอร่อยจนพูดไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวรอหน้าพี่แดงฮะเดี๋ยวดูคำนี้ที่เด็ดคำนี้ดีเด็ดนี่ท่านหมูไม่ยอมกินลาบลาบผมบอกเลยว่าเนี่ยสมุนไพรอร่อยมากอร่อยมากดูว่าเต็มปากไหมคุณผู้ชมสวยหน้ามากน่ารับประทานเดี๋ยวดูเข้าคำมืออร่อยมั้ยไหนพูดอร่อยมั้ยเยอะมันจะมีเทคเกอร์เยอะไปหมดเลยในปากเต็มปากเทคเกอร์แป้งมันในปากเลยตอนนี้ลิ้นก็กำลังแบบทอนไซอยู่นะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้วันเกิดน้องฟลุ๊กนะช่วยสุขสันต์วันเกิดน้องฟลุ๊กทีนึงนะเป็นน้องรักของผมเองนะฮะน้องฟลุ๊กนะฮะน้องฟลุ๊กนะฮะที่ชื่อ Facebook นายเห่านะฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องฟลุ๊กด้วยนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาให้โลกเขื่อนเลยสุขภาพแข็งแรงครับฟลุ๊กน้องฟลุ๊กน้องที่น่ารักฮะเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ช่วยงานมาตลอดเวลานะฮะไม่เคยปฏิเสธงานนะครับช่วยงานมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นยืมกัน2 3คนนั่นแหละก็ยืมมาด้วยกันนะก็สุขสันต์วันเกิดนะปุ๊บโอ้โหคำเดียวต้องข้ามคำเดียวเลยลูกนะคุณอาทำได้หรือเปล่าหนูอายคำเดียวเลยป้าคำเดียวเอ๊ะดูเว้ยดูกล้องเนี่ยเริ่มดีขึ้นค่อยๆเรียนรู้นะฮะเริ่มดีขึ้นอืมใส่วิกมาเรียบร้อย
เริ่มดีขึ้นแล้วทำไมหมูกินเหมือนเม่งคำฮะคนดูบอกว่ากินโอมากาเสะได้เหมือนเม่งคำบ้างเลยหมูขอโทษนะคุณผู้ชมฮะหมูอาจจะเหมาะกับกะเพราไก่ไข่ดาวคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราประมาณนี้ก่อนเรียนเชิญเรียนเชิญทุกท่านนะมาที่นิโกะเดี๋ยวตอนปิดท้ายเนี่ยที่เป็นทีเด็ดของหวานเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูในคอมเมนต์ทั้งขนมไข่นี่อันนี้มันทีเด็ดนะอันนี้เด็ดเลยแข็งไปนิดนึงแบบมีกระดองเดี๋ยวลองเมนูนี้เราค่อยไปมาลองเมนูกันมีน้ำปูด้วยใส่ข้าวเวียนลงไปนี่ไข่ปลาข้าวเวียบางคนบอกไอ้ดำๆนี่คืออะไรเกี่ยวได้ไหมไข่ปลาข้าวเวียนี่หน้าหน้าปูนะเฮ้ยปูหน้าทองนะครับมีโพยทองด้วยไม่กินวาซาบินี่เชลูกสาวไม่กินวาซาบิเฉยๆเราโอ้โหไม่คิดกินเฉยๆเลยเป็นของว่างเลยแฟนคลับบอกว่าจะไม่สุดไม่ลดให้แฟนคลับหน่อยเหรอครับเพิ่งนี่เดี๋ยวขึ้นทุนก่อนนะแฟนคลับเดี๋ยวขึ้นทุนก่อนนะโอ้โหจะหาโอมันเกษตรถูกถูกและดีอย่างเงี้ยมันหายากนะแต่เริ่มต้นที่900เองคุณผู้ชมฮะจบที่30,000นะเต็มๆเนี่ยไม่เอาอะไรไม่ใส่วาซาบิไม่อะไรไม่บอกเชฟได้เชฟเขาทำให้สดๆดูแลเป็นอย่างดีด้วยเป็นอย่างดีเดี๋ยวดูเมนูนี้นี่หมูก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานอะไรพวกนี้เท่าไหร่ฮะเข้ามาก็ไม่ค่อยเขินเพราะเชฟเขาดูแลอย่างดีและอธิบายก็เข้าใจว่าถ้าคนไม่เคยทานอาหารญี่ปุ่นครับเขามาที่นี่นะมันคือเปลี่ยนไปเลยมันก็จะมีหลายค้าของอาหารญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยคือวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยใช้ค่าเดียวกับเกรดสูงหมดแต่เราใช้ราคาที่คนไทยจับต้องได้ราคาให้มันย่อมยาวลงอยากให้คนข้างล่างหรือคนชั้นกลางเนี่ยลองเข้ามากินได้เยอะแต่ถ้าเราไปเจอหัวหนึ่ง6,000-7,000 บาทเนี่ยมันทานได้คนหนึ่งเรามาเป็นหมู่คณะก็ทานไม่หลงใช่เนี่ยสวยๆครับคุณผู้ชมอาหารก็สวยนะฮะไม่ใช่ไม้กวาดนะคุณผู้ชมมาแล้วสวายคานิวิโตะนะครับผมเป็นเนื้อปูสวายนะครับผมกับตัวเป็นคานิวิโตะเป็นมังคูนะครับผมเกิดพูดจะเป็นกระรอกปูนะครับผมใส่ช้อนคือเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมทานได้เลยนะครับผมการท็อปปิ้งโดยเป็นไข่พริกดูละนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นคานิวิโตะนะครับผมสวายนะครับล่างจะมีข้าวชูชินะครับผมครับแล้วตัวนี้เป็นมันปูนะครับผมแล้วก็เนื้อปูสวายนะครับผมท็อปปิ้งก็จะเป็นอีกุระนะครับแล้วก็คาเวียร์ตกแต่งด้วยเป็นทองคำเปียก็ของไทยครับคลุกเข้าทุกอย่างเข้ากันครับผมทานได้เลยนะครับคลุกรสชาติเลยนะฮะก็คลุกกับเกลือข้างล่างนี่แหละใช่คลุกในกระดองปูสิจ้ะแหมไปเรื่อยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาไม่กลัวว่าจะเคอะเขินเชฟเราจะแนะนำวิธีการใช่ทุกขั้นตอนอยู่แล้วลองก่อนมันมีมาชะโนครับชะโนย่างรู้สึกน้ำทะเลเลยพี่อันนี้คันนี้ค่อนข้างจะมีความมันหอมกินปุ๊บได้กินเหมือนอยู่บนชายหาดเหมือนกินปูต่อไปเนี่ยเป็นปลาหิมะปลาหิมะโอ้โหอร่อยมากลองกินเป็นช้อนดูอ
มาไล่ระดับจริงครับคุณผู้ชมจากคำแรกมาจนถึงคำนี้นะสุดยอดคนที่ชอบที่สุดคือน้องพลอยแต่แอปหมูไม่ยอมให้เห็นหน้าน้องพลอยเลยนี่ใช่ไหมนะสัมภาษณ์น้องพลอยเนี่ยโอ้น้องพลอยมาทานแล้วนะน้องพลอยชอบไหมชอบค่ะอร่อยเอาละคุณผู้ชมฮะงั้นเดี๋ยวเราพักการถ่ายสดๆเพียงเท่านี้นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูแม่ว่าตอนจบเป็นยังไงลืมฝากร้านก่อนนิโคโอมากาเซะบ้านหน้าต่างกม.7ตรงข้ามก่อนถึงตรงข้ามกับวิกาบางนานะครับครับเบอร์โทรติดต่อและจองที่086-358-1111ครับนะมาจองก่อนจองก่อนย่อมเยาย่อมเยานะมาลองกันจะมีปัญหาเพราะว่าวอล์กอินเข้ามาแล้วอาจจะที่เต็มนะครับมาจองก่อนเพราะช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าช่วงปีใหม่นะลูกค้าจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับให้โทรมาจองก่อนนะครับครับผมมีทั้งหมด4รอบโทรจองแล้วก็นัดหมายครับสวยงามครับจ้ารับรองไม่ผิดหวังอืม